สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีการเรื่องคดีแรกคือคดีการถือหุ้นบุรีเจริญของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับในสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะมีการตัดสินวันที่17มกราคม2567ซึ่งจะมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องระยะไกลนั่นหมายความว่าความเป็นอยู่ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่การตัดสินของคดีนี้พบกันวันที่26นะฮะ26ธันวานะครับยังไม่สิ้นปีนะครับก็มาสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับในค่ำคืนช่วงเกือบ3ทุ่มนะฮะประมาณ2ทุ่ม41นาทีนะครับอันนี้พูดคุยกันที่บ้านผมนะครับที่บ้านนนทบุรีนะครับหลังอบต.ไซม้านะครับสวัสดีสมยศตันติภัทยกุลนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะอยู่กันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับไม่รู้ว่าพนักงานการไฟฟ้าเนี่ยใช้ค่าไฟถูกลงไหมนะครับไม่รู้ว่าจะสิทธิประโยชน์เหมือนกับประชาชนทั่วไปหรือไม่อย่างไรนะฮะก็มาพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าประเด็นเรื่องการบินไทยนะฮะจะให้พูดเรื่องไหนก่อนนะครับให้พูดเรื่องผลงานรัฐบาลพูดเรื่องผลงานนายกเศรษฐาช่วง 3-4 เดือนหรือพูดเรื่องปีหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเบื้องต้นนะครับคดีทางการเมืองที่จะตัดสินในช่วงเดือนมกราทั้งหมด3คดีด้วยกันนะครับก็จะมีการเรื่องคดีแรกก็คือคดีการถือหุ้นบุรีเจริญของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับในสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะมีการตัดสินวันที่17มกราคม2567ซึ่งจะมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องระยะไกลนั่นหมายความว่าความเป็นอยู่ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่การตัดสินของคดีนี้เป็นสำคัญนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไรนะครับนั่นเป็นคดีที่หนึ่งคดีที่สองนะครับก็เป็นคดีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เรื่องการถือครองหุ้นสื่อของ ITV นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินวินิจฉัยยังไงนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับจะถูกจะผิดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าผิดนะฮะมันก็จะหนักนิดนึงฮะเพราะว่ามันตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีแต่ถ้าเบาหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศาลจะตัดสินยังไงนะฮะก็ให้กำลังใจคุณพิธาในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับส่วนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการที่พรรคก้าวไกลใช้นโยบายในการลดโทษหรือการแก้ไขม.112 หรือการลดโทษโดยการออกเป็นนโยบายพรรคโดยการปฏิบัติโดยการเสนอร่างกฎหมายลดโทษหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พวกนี้นะครับจากอัตราโทษ 3 ถึง 15 หรือแค่ประมาณต่ำกว่า 1 ปีเป็นต้นไปไอ้ตรงจุดเนี้ยนะครับทางทนายความของหลวงปู่พุทธอิสระก็ได้ยื่นไปทางอัยการอัยการก็ส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีการตัดสินในวันที่31ปลายเดือนมกรานะครับว่าจะตัดสินแบบใดนะครับมันก็มี2แนวนะฮะ1ก็คือสั่งห้ามพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายในการลดโทษลดโทษหรือการลดโทษการแก้ไขกฎหมายม.112นะครับจาก 3-15 ปีให้เหลือแค่โทษแค่ต่ำกว่า1ปีหรือครึ่งปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6เพียงแต่ว่าศาลท่านจะสั่งแบบให้เลิกทำหรือจะสั่งยุบพรรคเนี่ยก็ไม่ทราบได้นะฮะพวกเราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับแต่ผมก็ทราบมาว่า
ไม่ว่าจะออกแนวไหนทางพรรคก้าวไกลก็มีพรรคสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของนักการเมืองด้วยกันก็อยากให้โดนลงโทษสถานเบาก็ไม่อยากให้ลงโทษสถานหนักนะครับแต่ถ้าอะไรแล้วมันทำผิดแล้วเนี่ยปรับปรุงแก้ไขได้เปลี่ยนตัวเองได้นะครับก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเรายังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแล้วก็จะเสนอกฎหมายที่จะไม่ให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเลยเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสหรัฐอเมริกาสั่งให้ญี่ปุ่นทำหรือเปล่าอันนั้นมันกรณีการแพ้สงครามนิวเคลียร์นะฮะญี่ปุ่นจึงต้องทำตามเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศในอาณัติของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ต้องอยู่ภายใต้กำกับของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเพราะว่ามีเพียงแค่กองกำลังปกป้องตนเองเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมจำได้ญี่ปุ่นเนี่ยเดิมทีเขาให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ด้วยซ้ำไปแต่ตอนนั้นกลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนญี่ปุ่นก็เลยให้พระมหากษัตริย์เหลือแค่เป็นตาสัญลักษณ์เท่านั้นไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของประเทศเท่านั้นนั่นคือกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแพ้สงครามก็คือตกเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์ยังทรงใช้อำนาจผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญนะฮะนั่นหมายความว่าเราแยกไม่ออกหรอกครับว่าคือเอาง่ายๆเนี่ยการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจโดยตรงมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นการใช้อำนาจโดยอ้อมนะครับตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการตัดสินใจเด็ดขาดอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเอาใกล้ๆเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นคนที่เขาเรียกว่าหาแผ่นดินมาให้ประชาชนอยู่ก็คือไปลบมานั่นเองไปลบมาไปขยายอาณาเขตมานะครับเอาใกล้ๆคือเราเสียกรุงในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์อยุธยาองค์ที่33เราเสียหมดถูกป่ะฮะเราเสียหมดหลังจากนั้นพระเจ้าตากก็ได้รับการช่วยเหลือจากจีนจึงได้กรุงศรีอยุธยาคืนแล้วก็มาตั้งกรุงธนบุรีเราก็ได้รับการรับรองจากจักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้รับรองพระมหากษัตริย์ไทยหรือรับรองรัฐบาลไทยในสมัยกรุงธนบุรีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมีประเทศใหญ่รับรองจึงสามารถเป็นพระมหากษัตริย์ได้หลังจากนั้นก็มาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยหรือในสินกับในทองด้วงนะครับร่วมมือกันในการขยายอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยกว้างไกลถึง 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรเรามาเสียช่วงสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นช่วงการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับซึ่งเราเสียเมืองประเทศสลาดไปกว่า 600,000 ตารางกิโลเมตรนะครับเพราะผมเคยอธิบายให้ฟังไว้แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยมาเลเซียเนี่ย5รัฐนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาเลเซียมีกี่รัฐนะแต่5รัฐเนี่ยเป็นของไทยพม่าเนี่ยครึ่งนึงเป็นของไทยลาวเนี่ยเกือบทั้งหมดกัมพูชาเกือบทั้งหมดเป็นของไทยหลังจากที่มีการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสอังกฤษเราจึงเสียเมืองประเทศสลาดออกไปเป็นของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสส่วนภาคเหนือเนี่ยเราขยายอาณาเขตไปถึง12ปันนาก็คือมณฑลหนึ่งของจีนนะครับนี่ก็คือพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระบาทสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือในหลวงรัชกาลที่1ปฐมบรมราชวงศ์จักรีนะครับตอนนี้เหลือประมาณ 510,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยถ้าเราไม่เสียเงินในการไถ่ถอนประเทศไปเนี่ยเราจะเสียทั้งหมดเผอิญว่าในหลวงรัชกาลที่5
มีเงินพระคลังทั้งที่ของในหลวงรัชกาลที่3ที่เก็บไว้แล้วก็เงินส่วนตัวในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็จ่ายให้ฝรั่งเศสหมดแล้วก็เสียดินแดนแทนแล้วก็เสียเงินแทนเหลือแผ่นดินมาให้ประเทศไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือ500,000กว่าตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์คร่าวๆที่จะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเองก็พยายามจะบริหารประเทศผมก็เชื่อว่าแกก็อยากจะทำประเทศให้มันดีขึ้นแต่ด้วยแฟกเตอร์ประชากรถึง65ล้านคนแฟกเตอร์ด้วยรายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันหนี้สาธารณะมีประมาณ 11.2 ล้านล้านนะครับเผลอๆ 11.3 ไปแล้วนะครับดอกเบี้ยก็ประมาณปีหนึ่ง 3-4 แสนล้านนะครับดอกเบี้ยรายรับเราก็มีน้อยรายรับเรามีแค่ 2.49 ล้านล้านบาทเท่านั้นเองรายจ่ายมีตั้งประมาณ 3.48 ล้านล้านนะครับไม่รวมงบดิจิตอลนะครับซึ่งณขณะนี้ในการบริหารราชการแผ่นดินช่วง3เดือนที่ผ่านมานายเศรษฐาก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะฮะกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับก็พยายามจะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ในนามของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าของชีพเรื่องการลดค่าไฟฐานเรื่องการลดค่า FT เขาก็พยายามทำเพราะว่าเดิมทีเนี่ยในสมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยจะอยู่ที่ 4.7 บาทต่อหน่วยนะครับในช่วงพฤษภาถึงสิงหานะครับ FT อยู่ที่ประมาณ 0.9827 บาทต่อหน่วยพอช่วงรัฐบาลเศรษฐามาเป็นรัฐบาลก็จึงลดค่าไฟฟ้าในไตรมาสสุดท้ายก็คือกันยาถึงธันวาเนี่ยจากค่า FT เนี่ยจาก 0.9827 เหลือแค่ 0.2048 บาทต่อหน่วยก็คือลดไปประมาณ78สตางค์อ่ะก็ถือว่าลดไปเยอะนะครับแต่การลดไปเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยลดลงไปกว่าเดือนละประมาณ 18,000 ล้านนะครับ 18,000 ล้านในช่วงกันยาถึงธันวาพอค่า FT มันลดไป70 กว่าสตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยลดไปประมาณ71สตางค์ต่อหน่วยนะครับเพราะเดิมทีในสมัยรัฐบาลลุงตู่ช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 4.7 บาทต่อหน่วยนะครับพอรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็พยายามจะทำให้ประชาชนมีรายจ่ายน้อยลงนะฮะแต่ทำแค่4เดือนนะฮะ4เดือนลดไปเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วยจึงทำให้รายได้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยลดลงไปประมาณเดือนละ 16,000 ล้านบาทด้วยกันถ้ารวม FT กับรวมค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยก็ทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงไปกว่า 345,000 กว่าล้านบาทต่อเดือนถ้าทำ12เดือนเนี่ย12เดือน32 36ก็เกือบ 400,000 ล้านนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีรายได้มากขนาดนั้นนะครับทางคณะกรรมการกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยจึงมีมติในการเพิ่ม FT นะฮะเดิมที 0.9827 ในสมัยลุงตู่ในสมัยเศรษฐาเหลือ 0.2048 เพิ่มเป็น 0.8955 นะครับเพราะว่าตึงไว้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ค่าไฟฟ้าฐานจาก 4.7 ในสมัยลุงตู่สมัยเศรษฐาเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วยตอนนี้จะเพิ่มเป็น 4.68 บาทต่อหน่วยก็คือใกล้ๆกับสมัยลุงตู่เพราะว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ลดหายไปประมาณแสนกว่าล้านนะครับซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหนี้สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นรัฐเค้าเรียกว่ารัฐถือหุ้น 100% นะครับรัฐถือหุ้น 100% นะครับซึ่งทางนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคกับนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามจะบีบกกพ.กกพ.ก็บอกว่าถ้าจะให้ลดยาวเนี่ยมันก็ต้องหาเงินมาชดเชยซึ่งรัฐบาลเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะหาเงินตรงจุดไหนมาชดเชยนะครับยังนึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกเพราะว่าคือลำพังเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวที่เราประเมินว่าจะมีสูงเนี่ยกลับมาลดช่วงธันวามกราเพราะว่าเนื่องจากว่าทางจีนเนี่ยเดิมทีจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
มีถึงปีหนึ่ง 12-15 ล้านคนต่อปีในช่วงปี 62 ก่อนโควิดนะครับแล้วก็มันก็เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตอนต้นปี 66 มาเป็นต้นมาก็คือนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอเราเริ่มเปิดประเทศจริงประมาณปลายปี 65 แต่ยังไม่ชัดนะฮะยังไม่ชัดมาปี 66 เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแต่ด้วยการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผมเคยบอกไปแล้วไงฮะว่าทางเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาพยายามอยากจะยกเลิกซื้อเรือดำน้ำจากจีนทั้งที่เราจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 7,700 ล้านยังขาดอยู่ประมาณสัก 4-5,000 ล้านด้วยกันนะครับเพราะว่าการไปเจรจาแบบนั้นช่วงตุลาที่ผ่านมาจึงทำให้สีจิ้นผิงก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะก็เปิดวีซ่าให้หลายๆประเทศแล้วก็ยกเว้นประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายต่างประเทศคือในช่วงปีใหม่เนี่ยให้คนเที่ยวในประเทศจึงทำให้มีการยกเลิกสายการบินไปกว่าประมาณ 8,000 กว่าเที่ยวบินนะครับ 8,000 กว่าเที่ยวบินนะฮะจึงทำให้รายได้หดหายไปเกือบ 200,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับ 200,000 ล้านบาทด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นไปนะครับมีคนบอกว่าในสมัยเป็นส.ส.ไม่มีผลงานชิ้นแรกนะฮะที่ทำได้สำเร็จคือการยับยั้งการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินการบินไทยในช่วงปี 62นะครับถึงปี 63เนี่ยผมอภิปรายคนเดียวตอนนั้นการบินไทยเนี่ยกำลังจะก่อหนี้โดยการซื้อเครื่องบินทั้งหมด38ลำวงเงิน 156,000 ล้านผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปที่อู่ตะเภาไปที่ดีการบินไทยไปที่การบินไทยแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาอภิปรายในสภาตั้งกระทู้สดถึงนายกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่ามันคุ้มไหมที่จะทำเพราะว่าในช่วงการจัดซื้อจัดจ้างปี46 47 48เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่พลาดแล้วก็คือเปิดเส้นทางการบินใหม่โดยใช้ซื้อเครื่องบินลำตัวกว้างราคาลำละเป็นหมื่นล้านเนี่ยใช้ได้2ปีแล้วมันก็เจ๊งเพราะว่าเปิดเส้นทางการบินไปแล้วก็มันไม่คุ้มน้ำมันนะครับผมก็อภิปรายไปจนขวางจนสำเร็จอะเอาเป็นว่าผมบอกว่าถ้ามั่นใจว่ามันกำไรก็ทำไปเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่กำไรก็ต้องเอาทรัพย์สินของคนที่ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นครม.หรือการบอร์ดการบินไทยเนี่ยก็ต้องเอามาค้ำแล้วสุดท้ายเนี่ยบอร์ดก็ลาออกไปทีละคนนะครับบอร์ดก็ลาออกไปทีละคนแล้วก็กรรมการบอร์ดก็ลาออกหมดจนสุดท้ายเนี่ยโครงการนี้ถูกพับไปแล้วก็สถานการณ์โควิดก็เข้ามาในช่วงประมาณต้นปี 63จึงทำให้เราสามารถยับยั้งการซื้อเครื่องบินการบินไทยในช่วงวิกฤตเพราะว่าซื้อมาตอนนั้นก็ต้องเอามาจอดนะครับแล้วก็ถ้าซื้อมาจอดต้องมาจอดทั้ง 3-4 ปีด้วยกันอย่าลืมว่าเครื่องบินเนี่ยมีอายุการใช้งานแค่8ปีนะฮะใช้มากสุดโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ7ปีกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็เจ๊งถูกป่ะฮะเพราะมันมีค่าซ่อมบำรุงอีกนะครับมีค่าซ่อมบำรุงอีกนั่นคือสิ่งที่เป็นผลงานในสมัยเป็นส.ส.อีกผลงานหนึ่งนะครับเป็นผลงานต่อเนื่องก่อนเป็นส.ส.จนถึงเป็นส.ส.เพราะเป็นส.ส.เนี่ยผมอภิปรายหลายรอบด้วยกันในการที่ตามบี้เรื่องภาษีโตโยต้ารุ่นพรีอุส 11,667 ล้านจนสิ้นสุดศาลฎีกาเราชนะนะครับช่วงปลายปี65เมื่อปีที่แล้วก็เราก็ได้เงินคืนภาษีคืนนะครับเรื่องการสำแดงไม่ตรงสำแดงผิดหรือนำเข้ามาทั้งคันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมทำในฐานะที่การเป็นส.ส.ผู้แทนปวงชนชาวไทยที่กินภาษีอากรและผลงานชิ้นล่าสุดที่ก่อนสิ้นสมัยคือการฟ้องศาลปกครองในการขัดขวางการขายที่ดินให้กับต่างชาติแลกกับเงินกู้ผ่านพันธบัตรรัฐบาล40ล้านต่อ1ไร่สุดท้ายเนี่ยเกิดกระแสต่อต้านนะฮะหลายภาคส่วนด้วยกันแล้วผมเองเป็นคนที่ฟ้องศาลปกครองด้วยตนเองนะครับกับกรรมการบริหารพรรคอีก9คนสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลถอนเรื่องโดยกระทรวงมหาดไทยไม่ทำนะครับเพราะทำไปแล้วเนี่ยโดนข้อกล่าวหาว่าขายชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ปกป้องพื้นแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่5ที่ไม่ต้องการให้ต่างชาติเนี่ยมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ได้ดอกเบี้ย
แล้วก็มีสิทธิ์ถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติแบบ 100% เนี่ยไม่ใช่คอนโดนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ดินเน้นๆ นะฮะพื้นที่ดินเน้นๆอันนี้ก็เป็น3ผลงานในฐานะที่เป็นสสนะครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่ได้เป็นนะฮะแต่ก็ทำงานภาคการเมืองก็คือทำงานในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเพิ่งกลับมาเป็นอีกรอบนึงนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพรบ.เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกซึ่งผมเองเป็นผู้เสนอเป็นคนนำร่างเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 267,000 นายที่โดยการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมาตราที่11ซึ่งผ่านเสนอผ่านสภาไปแล้วนะครับผ่านการประชาวิจารณ์ไปแล้ว 70,000 กว่าคนสนับสนุนแต่เผอิญว่ารัฐบาลยุบสภาก่อนเราก็ตั้งรัฐบาลไม่ทัน60วันพรบ.ดังกล่าวจึงตกซึ่งผมเองก็ร่วมกับกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่ากลุ่มทหารบกทหารเรือทหารอากาศที่ได้รับบัตรทหารผ่านศึกชั้น2 3 4ที่ผ่านสงครามสมัยสงครามเวียดนามสงครามล่มเกล้าแล้วก็สงครามภายในประเทศเนี่ยก็ได้รวมพลกันเสนอร่างพระราชบัญญัติอีกรอบหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่12ธันวานะฮะโดยมีตัวแทนของพี่น้องทหารผ่านศึกมากว่า 2,000 คนมาแสดงตนที่รัฐสภาในการเปิดสมัยประชุมวันแรกนะครับณขณะนี้เนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบรายชื่อหมื่นกว่ารายว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วในช่วงต้นปีหลังจากเปิดปีใหม่เนี่ยก็จะมีการประชาวิจารณ์กันนะครับอันนี้คือร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติที่ผมต้องการให้รัฐบาลเนี่ยดูแลเงินเขาเดือนละประมาณ 3,000 บาทจนเสียชีวิตนะครับซึ่งใช้วงเงินประมาณสัก 8,000-9,000 ล้านต่อปีแล้วจะลดไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าจำนวนพี่น้องทหารผ่านศึกที่มีอายุมากๆเนี่ยก็จะล้มหายตายจากกันไปนะครับแต่ในส่วนของพี่น้องทหารผ่านศึกที่ได้รับเงินบำนาญบำเหน็จเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้ต้องดูรายได้ของแผ่นดินก่อนถ้ารายได้ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขตรงจุดนี้ให้ได้ครบทุกคนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะพูดนะฮะผมจะพูดในฐานะที่เป็นในฐานะที่ทำงานทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคการแก้ไขกฎหมายนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าท่านคงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ดีกว่านี้ในปี67นะฮะในปี67นะครับเพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลเศรษฐาคงจะไปได้เกิน1ปีอยู่แล้วนะฮะอาจจะ2ปีด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการองค์กรอิสระยังไม่ขยับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมกำลังกังวลตรงที่ว่าตอนนี้ทางการบินไทยเนี่ยที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงการคลังน่าจะถือหุ้นรวมภายในประเทศทั้งหมดประมาณสัก 51% เอกชน 49% เนี่ยทางการบินไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 223,000 ล้านบาทด้วยกันมีหนี้สินอยู่ประมาณ 279,000 ล้านก็คือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอยู่ประมาณ 50,000 ล้านนะครับมีเครื่องบินที่ใช้ได้ใช้อยู่ประมาณ67ลำนะครับมีลำตัวแคบ20ลำลำตัวกว้าง47ลำเช่ามาอีก2ลำนะครับในช่วงโควิดมันเจ๊งอยู่แล้วนะฮะตัดทรัพย์สินขายนะครับแล้วก็ในช่วงหลังโควิดมาในช่วงปี66นะครับเพราะว่าปี65ยังนับไม่ได้เพราะปี65มันเป็นช่วงเพิ่งเริ่มนะครับรายได้ช่วง9เดือนนะฮะที่ผ่านมานะฮะในช่วงปี66เนี่ยมีรายได้ประมาณ 115,000 ล้านบาทด้วยกันตัดรายจ่ายตัดเงินเดือนตัดนู่นตัดนี่ไปก็จะเหลือกำไรประมาณ 16,000 ล้านในช่วง9เดือนแต่ถ้าเป็นช่วง12เดือนก็น่าจะราวๆประมาณ 18,000-19,000 ล้านต่อปีนะครับไอ้ตรงจุดนี้คือกำไรหลังจากที่เราลดต้นทุนไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางการบินไทยโดยรัฐบาลเนี่ยมีการเสนอในการที่จะซื้อเครื่องบินเนี่ยฝูงใหญ่นะครับทั้งหมด95ลำแบ่งเป็นลำตัวกว้าง80ลำลำตัวแคบ15ลำซึ่งลำตัวกว้างเนี่ยลำละประมาณ 8,000 กว่าล้านนะครับก็ใช้วงเงินประมาณ 600,000 กว่าล้านลำตัวแคบเนี่ยประมาณสัก 4,000 ล้านนะครับ 4,000 กว่าล้านรวมกันประมาณ 700,000-800,000 ล้านกลมๆนะครับ
กลมๆคำว่าลำตัวกว้างเนี่ยก็คือเป็นเครื่องบินที่สามารถบินข้ามทวีปได้นะครับถ้าลำตัวแคบเนี่ยก็คือเป็นเครื่องบินที่ไม่สามารถบินข้ามทวีปในระยะไกลได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยว่าถ้าเราจะต้องซื้อเครื่องบินโดยที่เราต้องมีหนี้สินถึงขนาด 7-8 แสนล้านบาทด้วยกันมันคุ้มไหมนะครับอาทิตย์ต่างนะครับถ้าเราซื้อเครื่องบินมาทั้งฝูงเราเป็นหนี้ประมาณ 7-8 แสนล้านนะครับเราต้องเสียดอกเบี้ยเอาไปเสร็จดอกเบี้ยประมาณ 2 แสนล้านก็ประมาณ 1.0 ล้านล้านแล้วกันนะครับก็ต้องถามว่าเครื่องบินเนี้ยมันใช้งานได้กี่ปีตอนนี้เครื่องบินเนี่ยที่เขาใช้งานสูงสุดกันเนี่ยคือความจริงเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเก่าเขาไม่ค่อยนั่งกันความจริงเครื่องบินมันใช้ได้ถึง20ปีแต่โดยปกติเฉลี่ยแล้วก็จะใช้ไม่เกิน7ปีกว่าๆ8ปีเท่านั้นเองนะฮะติดต่างนะฮะสมมุติถ้าติดต่างเรากำไร 20,000 ล้านอ่ะต่อปีนะครับ10ปีอ่ะ8ปีเท่าไหร่8ปีก็ 160,000 ล้านนะครับแต่เราต้องซื้อเครื่องบินถึง 800,000 ล้านเนี่ยมันคุ้มมั้ยนะฮะมันคุ้มมั้ยต้องถามว่าคุ้มไหมอ่ะติดต่างรายได้เพิ่มขึ้นจาก 18,000 ล้านต่อปีเป็น 30,000 ล้าน 30,000 ล้าน8ปีเท่าไหร่38 24ก็ 200,000 กว่าล้านแต่เราต้องซื้อเครื่องบินถึงประมาณ 800,000 กว่าล้านเนี่ยผมถามว่ามันคุ้มไหมนะฮะต้องถามว่าใครคุ้มนะครับนักการเมืองคุ้มหรือการบินไทยคุ้มนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อมีการซื้อเครื่องบินใหม่มาเนี่ยเครื่องบินลำเก่าเขาต้องขายทิ้งในราคาที่ถูกมากนะครับในราคาที่ถูกมากแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้เครื่องบินถึง20ปีอ่ะเอาเป็นว่าเพราะว่าถ้าเครื่องบินเก่าเนี่ยค่าซ่อมบำรุงมันแพงแล้วก็ลูกค้าก็ไม่อยากขึ้นนะฮะลูกค้าก็ไม่อยากขึ้นผมมองว่ากำไรการบินไทยนะตอนนี้มันดีไหมก็ดีแต่มันยังไม่คุ้มกับการที่จะต้องลงทุนการบินไทยซื้อเครื่องบินกว่า 700,000-800,000 ล้านเราใช้ได้ประมาณ8ปีแล้วต่อให้กำไรปีเราประมาณ 30,000 ล้านมันก็ไม่คุ้มเพราะมันต้องใช้เงิน 700,000-800,000 ล้านไม่รวมดอกเบี้ยอีก 200,000 ล้านเนี่ยไอ้คนที่คุ้มคือใครฮะผมไม่ทราบว่าบริษัทในหน้าหรือเป็นเอเจนต์ในการขาย Boeing หรือ Airbus เนี่ยมันได้ค่าคอมมิชชั่น 5% 3% เนี่ยมันไปจ่ายให้ใครมันไปจ่ายให้นักการเมืองหรือเปล่านักการเมืองกลุ่มนั้นจะได้กำไรจากการอนุมัติครั้งนี้หรือเปล่านะครับผมทราบว่ารัฐบาลปากีสถานกำลังสั่งซื้ออยู่นะครับแต่มันก็เป็นรัฐบาลของเขานะฮะอย่าลืมนะฮะตอนนี้การบินไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอยู่ 50,000 ล้านนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าบังคับขายเนี่ยมันอาจจะเหลือราคาแค่ 150,000 ล้านแต่ตัวหนี้สินเนี่ยยังมี 280,000 ล้านนะครับยังมี 280,000 ล้านนะครับแล้วผมก็มองว่าไอแนวคิดในการซื้อเครื่องบินอันใหม่เนี่ยผมมองว่ามันยังไม่สมเหตุสมผลนะครับผมมองว่ามันไวไปนะฮะมันไวไปที่เราจะต้องลงทุนซื้อเครื่องบินเยอะขนาดนี้นะครับผมเกรงว่าเมื่อซื้อเครื่องบินเยอะขนาดนี้เราเปิดเส้นทางการบินเอาเป็นว่าเราต้องชดเชยลำเก่าหมดเลยแล้วก็มีเส้นทางการบินเพิ่มไฟบินนะฮะในเส้นทางเก่าทั้งหมดอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเส้นทางใหม่เลยนะเพราะเดิมทีเรามีประมาณ67ลำบวกเช่าอีก2ลำก็69ลำเราซื้อมาประมาณ95ลำมันก็เหมือนว่าเราเอาเครื่องบินใหม่มาทับเครื่องบินเก่าแล้วเครื่องบินเก่าขายทิ้งหมดในราคาที่ถูกแล้วสุดท้ายเนี่ยรายได้ของเราอ่ะก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเอาเครื่องบินใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยมาทับเลนในเส้นทางเก่าหรือเราอาจจะเพิ่มไฟบินอีกนิดนึงประมาณ 20% รายได้เราอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 18,000 ล้านต่อปีเป็น 22,000-24,000 ล้านต่อปี10ปีถึงจะได้ 240,000 ล้านแต่เราต้องลงทุนซื้อเครื่องบินถึง 750,000 ล้านถึง 800,000 ล้านบวกดอกเบี้ยอีก 200,000 ล้านผมถามว่ามันคุ้มไหมนะครับผมถามว่ามันคุ้มไหมนะฮะมันคุ้มไหมมีคนถามว่าเรือดำน้ำเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมเรือดำน้ำเนี่ยมันมูลค่า 12,500 ล้านประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดทะเลเนี่ยเขามีหมดนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการสู้รบเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาพม่าชนกลุ่มน้อยตอนนี้ก็รบกันตลอดเวลานะครับ
ลบกันตลอดเวลาส่วนเรือดำน้ำเนี่ยเราซื้อ1คือเอาไว้ป้องกันเขตแดนภายใต้น้ำทะเลภายใต้ทะเลเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ใช่มีเฉพาะเรือดำน้ำนะครับเขามีทั้งเต่าสอดแนมนะครับมีเพนกวินสอดแนมมีทุกอย่างสอดแนมหมดแล้วใต้ทะเลของประเทศไทยประเทศไทยไม่มีนะประเทศไทยไม่มีส่วนที่เราจำเป็นต้องซื้อของญี่ปุ่นจีนเนี่ยแม้เครื่องยนต์เขาจะใช้เครื่องยนต์ของจีนเนี่ยที่เราต้องรับไว้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับถ้าเราไม่มีจีนเนี่ยถ้าจีนสั่งไม่ให้นักท่องเที่ยวคนจีนเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราสุดเลยนะครับยุโรปเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่คนจีนเนี่ยเยอะนะฮะคนจีนเนี่ยเยอะถ้าเราขาดนักท่องเที่ยวจีนไปเนี่ยรายได้เราหดหายไปธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยจะเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลนะครับแล้วเราต้องอย่าลืมว่าประเทศจีนเนี่ยเขาช่วยเหลือเรามาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงสงครามเวียดนามแม้สหรัฐอเมริกาจะไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราเลยคือเวลาไปทะเลาะกับชาวบ้านเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะชวนเราไปทะเลาะด้วยแต่พอสหรัฐอเมริกาแพ้สงครามแล้วก็ก่อสงครามที่ทำให้เราคนที่เราไปทะเลาะด้วยเนี่ยเขาแค้นเราเหมือนเวียดนามเนี่ยพอเวียดนามจะสั่งกำลังมาลบเราเนี่ยสหรัฐอเมริกาเปิดตุ่นแนบไปแล้วคนที่ช่วยเราคือจีนนะครับถ้าจีนไม่สั่งกองทัพกว่า 400,000-500,000 นายไปบุกทางตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยกลายเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วช่วงนั้นทหารเวียดนามมีกำลังวังชาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยในช่วงปี21 22 23เนี่ยเนื่องจากได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกามาเยอะเพราะว่าสงครามเวียดนามชนะนะครับเวียดนามชนะเครื่องบินเก่าเนี่ยคือเครื่องบินเก่าก็ต้องไปดูว่า67ลำเนี่ยมันอายุการใช้งานเหลืออีกกี่ปีนะครับเราซื้อเครื่องบินใหม่มาเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนี้ไหมนะครับถ้าเราไม่ซื้อเราเช่าได้ไหมนะฮะถ้าเราเช่าเนี่ยมันจะถูกกว่าไหมนะครับเพราะว่าคืออย่าลืมว่าถ้าเราเช่าเนี่ยเราก็ใช้เฉพาะในช่วงที่มันยังใช้งานได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมารับภาระทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่าเช่าอ่ะเช่าเอามาบริการคนภายในประเทศเนี่ยมันจะถูกกว่านะต้องไปดูว่าราคาเช่ากับราคาซื้ออันไหนคุ้มไม่คุ้มแต่เอาเป็นว่าเครื่องบินเนี่ยมันใช้ได้แค่8ปี7 8ปีอ่ะเขาก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับมันจะกลายเป็นเศษเหล็กนะครับแล้วดูแล้วกำไรของการบินไทยกับการซื้อเครื่องบินใหม่เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันเลยนะฮะมันไม่คุ้มค่ากันเลยนะครับผมเชื่อว่าเขาซื้อ95ลำเนี่ยไม่ได้เปิดเส้นทางใหม่ใช้เส้นทางเก่าแล้วก็มาทับเครื่องบินลำเก่าแล้วปลดประจำการแล้วก็ไปขายต่อแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เป็นหนี้อีกประมาณ 7-8 แสนล้านรวมดอกเบี้ยอีก 2 แสนล้านมันเจ๊งนะครับต่อให้กำไรปีละประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยยังไม่คุ้มเลยนะครับ8ปีก็ 240,000 ล้านเองนะครับคือผมมองว่าถ้าซื้อเครื่องบินขนาดนี้มันยังไม่คุ้มนะมันยังไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นหนี้เขาเยอะมากเลยนะหนี้มากกว่าดิจิตอลวอลเล็ตอีกนะเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตมัน 500,000 ล้านนี่เครื่องบินการบินไทยเนี่ย 700,000 800,000 ล้านนะไม่รวมดอกเบี้ยนะครับไม่รวมดอกเบี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณต้นๆปีเนี่ยก็จะไปที่การบินไทยแล้วก็ที่อู่ตะเภานะฮะก็จะไปดูความจำเป็นดูรายรับรายจ่ายดูเส้นทางการบินว่าอันไหนมีกำไรมากกำไรน้อยแล้วควรจะซื้อมากซื้อน้อยควรจะซื้อเป็นลำมาใหม่เลยไหมหรือจะเช่าดีคุ้มอันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับก็จะเป็นการเสนอแนะรัฐบาลเชิงบวกนะครับเป็นการเสนอและแนะรัฐบาลเชิงบวกที่ไม่อยากให้รัฐบาลก่อหนี้เกินตัวนะครับเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าการซื้อเครื่องบินแม้ปปช.จะยกเรื่องไปว่าการจะซื้อจะจ้างเครื่องบินเนี่ยไม่ผิดนะฮะในปี64647 48นะไม่ผิดแต่อย่าลืมนะมันเจ๊งนะฮะมันเจ๊งนะครับอย่าลืมว่ามันเจ๊งนะครับช่วงสุดท้ายมีใครจะถามอะไรไหมทาง TikTok นะฮะทั้ง TikTok คนดูเยอะหน่อยนะครับ
ก็ช่วงสุดท้ายก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้นะฮะนราธิวาสยะลาที่โดนประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในรอบ50ปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะในช่วงต้นปีถ้าไม่มีอะไรติดขัดอะไรนะฮะผมก็จะลงใต้นะฮะผมก็จะลงใต้ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลากับนราธิวาสนะครับก็ไปในฐานะพรรคการเมืองไปในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับส่วนนายกเขาต้องไปอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องดูแลประชาชนนะครับเพียงแต่เขาไปเนี่ยจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงแต่เขามีอำนาจรัฐเขาสามารถทำได้นะครับวันนี้คืนนี้ประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 15ละก็ขอลาตีสวัสดิ์ไปก่อนนะฮะให้ทุกคนนะครับรีบนอนนะฮะให้สุขภาพแข็งแรงการงานก้าวหน้านะครับชีวิตจิตใจแจ่มใสไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงนะครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอะไรที่สามารถระงับยับยั้งได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายในอนาคตเนี่ยผมก็จะตักเตือนรัฐบาลในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอบคุณครับ ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ